สวัสดีครับนิรวัฒน์พักคือพันครับวันนี้ได้มาที่ศูนย์พักขยะของกรุงเทพมหานครนะครับอยู่ที่ตำบลท่าแรงถนนสายไหมนะครับแถวตรงนี้มันอยู่เขตบางเขนต่อยวชิรพลเขตบางเขนนะครับวันนี้แวดล้อมไปด้วยขยะและนี่แม็กโครตะกุยขยะเพื่อขนถ่ายไปฝังกบที่กำแพงแสนนะครับซึ่งบริษัทกลุ่ม79ครับต้องการกำจัดกลิ่นนะครับกำจัดกลิ่นจากขยะที่ขนถ่ายไปนี้เพื่อเป็นประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมและมวลชนแถวนี้นะครับในวันนี้ในขณะนี้นะครับกลุ่ม79เนี่ยได้ใช้ EM หรือว่าน้ำหมักชีวภาพครับเป็นตัวในการกำจัดกลิ่นแต่ก็แมงวันแต่ก็ยังไม่ได้ผลเท่าที่ควรต้องฉีดทุกชั่วโมงแต่วันนี้บริษัทแพทวันนาโนไบโอเคมิคอล999เราได้นำผลิตภัณฑ์ซูเปอร์พาวเดอร์อ๋อโทษครับได้นำผลิตภัณฑ์ซูเปอร์พาวเดอร์นะครับเป็นเคมีชีวภาพ 100% นะครับไม่ใช่เชื้อไม่ต้องหมักเทปุ๊บผสมน้ำแล้วก็ฉีดครั้งเดียวจบเลยนะครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปดำเนินการใส่ในพ่นน้ำแล้วเราไปฉีดกันดูและสอบถามเจ้าที่และผู้เกี่ยวข้องนะครับไปดูกันไปเธอย้ำว่าสามารถสัมผัสได้ที่ต่อกันและที่ผ่านมาก็มีความร่วมมือกันหลายครั้งผู้สื่อข่าวในพื้นที่พยายามถามถึงเรื่องของอุปกรณ์ที่เกี่ยวจากสารัตน์ทั้งหมดว่าจะใช้ได้หรือไม่ได้พี่ๆอะไรนะครับฮะพี่เคนะพี่เคต้องฉีดนี้ทุกชั่วโมงอันนี้คือสารชีวภาพฉีดไปแล้วครบชั่วโมงต้องฉีดนะครับแต่วันนี้อันนี้ง่ายปกติแล้วมันจะเป็น EM ที่ส่งมาจากแพทย์แต่วันนี้เราเป็นทุกโพเดอร์ไม่ต้องแบกไม่ต้องสูดขึ้นแค่นี้เทใส่ถังแล้วกวนเดี๋ยวไปฉีดกันแล้วเดี๋ยวเราจะให้พี่เคเป็นคนตัดสินว่าเมื่อฉีดแล้วความรู้สึกแตกต่างกันยังไงนะครับอ่ะโอเคเดี๋ยวเราไปผสมกันThank you.
ันแยกชั้นไปเลยนี่พี่ยืนตรงนี้พี่ยังไม่รู้สึกกินไม่มีกลิ่นเลยไม่มีกลิ่นเลยครับครับเย็นครับโทษครับอ่ะสัมผัสคุณจากดูแล้วกลิ่นที่น้องก่อนฉีดกับหลังฉีดตอนก่อนฉีดก็จะมีกลิ่นเปรี้ยวน้ำตาลด้วยแล้วก็พอหลังจากนั้นก็หายไปนะตรงนี้ก็คือการเป็นว่าได้ฉีดแล้วประสิทธิภาพที่ดูแล้วก็หายจริงนะครับก็ไม่มีกลิ่นที่บอกส่วนเรื่องที่จะแยกออกมาเนี่ยผมดูแล้วน้ำก็เริ่มจะใสจากเดิมที่เป็นจะเห็นได้อย่างที่การฉีดเขาเนี่ยนะครับที่ลดแล้วถูกไหมตรงนี้คุณหมอดูคือที่น้ำถ้าขยันมีน้ำที่เหม็นมากมันจะเหนียวหรือมันจะเป็นน้ำกรดกลิ่นนะครับที่พอเราฉีดปุ๊บมันกำจัดกลิ่นเลยนะครับแล้วน้ำจะแยกชั้นจะสังเกตว่าน้ำมันจะไม่เหนียวอย่างนี้น้ำมันยังเหนียวนะฮะไหลมายังเหนียวอยู่เมื่อกี้พี่กับน้องก็บอกเอ้ยเมื่อกี้ก่อนฉีดเขาไปฉีดอยู่ละดมก่อนแล้วก็ฉีดขออีกสักรอบไม่ได้เหรอพี่เคได้เนี่ยตรงนี้นะพี่เดี๋ยวกินกินสดๆเดี๋ยวมองลูกจะได้ทานกินนี ซึ่งในทางจริงแล้วEM เนี่ยจะไม่สามารถทำอย่างนี้ได้ครับตอนนี้มีแค่กลิ่นกากน้ำตาลที่มันมีผสมอยู่นิดหน่อยแล้วก็ตอนนี้พี่จะดูว่านี่ครับมันแยกชั้นอุปกรณ์อยู่ล่างนะครับไปอุปกรณ์อยู่นี่ซึ่งไม่ฉีดบ่อยๆนะครับเชื้อโรคในพื้นที่มีน้อยลงเนี่ยมันก็จะทำให้ไม่ค่อยเหม็นนะครับพี่เคขอสอบถามนิดนึงครับผมครับเอาเป็นพยานกับพี่ก็หน่อยเออครับเลยหลังจากที่พี่เคใช้แล้วเป็นไงพี่ก็กลิ่นลดลงทันทีเลยทันทีชัดเจนนะชัดเจนจากจากมานั่งจุดทูบมาปุ๊บรู้เลยจริงจริงเรายืนตรงนี้นะตรงนี้มันถ้ายืนอยู่ตรงนี้ถ้าเดินมาเนี่ยมันก็จะมีกลิ่นนะอืมผมจะสังเกตดูทุกวันอืมแต่ตอนนี้ไม่มีละน้ำก็โอ้โหครับผมนั่นนี่เนาะเราไม่ได้โม้เนาะ